มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสปาร์คกันตอนไหนพิงกี้และตุ้ยเคลื่อนไหวหลังลือซุ่มอยู่ด้วยกันคนบันเทิงแห่แสดงความยินดีนะคะด้านชาวเน็ตเชียร์สนั่นหลังมีข่าวลือว่าตุ้ยธีรภัทรแล้วก็พิงกี้สาวิกาซุ่มปลูกต้นรักและย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วค่ะล่าสุดทั้งคู่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลว่าแต่ว่าเขาเองสปาร์คกันตอนไหนงานนี้มีคำตอบนะคะล่าสุดพิงกี้และตุ้ยมีความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังมีกระแสซุ่มปลูกต้นรักและย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องข่าวเป็นการลงรูปภาพชีวิตประจำวันอัปเดตให้แฟนๆได้ชมว่าไปไหนทำอะไรเท่านั้นเองค่ะและสำหรับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ดีเจเช่าๆเปิดเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่บอกว่าตุ้ยและพิงกี้เคยเล่นสีอยุธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายชายยังไม่ได้เลิกรากับภรรยาแต่พอได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง The Maid ต่างคนต่างก็โสดและในบทก็เล่นเป็นสามีภรรยากันทำให้เริ่มมีการพูดคุยแล้วก็สนิทสนมเพิ่มขึ้นออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับกลุ่มนักแสดงจุดนี้ที่ทำให้มีการสานสัมพันธ์กันและในช่วงที่พิงกี้มีปัญหาทางฝ่ายชายก็อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดช่วยเรื่องเงินประกันและยังช่วยเหลือในด้านอื่นๆซึ่งตอนนี้พิงกี้อยู่ตัวคนเดียวไม่แปลกที่ตุ้ยธีรภัทรนั้นจะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันเอาเป็นว่ารอทั้งคู่ออกมาพูดเองดีกว่าว่าความจริงจะเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรสปาร์กันตอนไหนพิงกี้ตุ้ยเคลื่อนไหวหลังลือซุ่มอยู่ด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ